วัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่21ในเทศกาลธรรมดานะครับพอเริ่มหัวเรื่องเลยนะครับถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้เป็นคำที่เตือนใจเรานะครับอย่าเหยียบเรือสองแคมวันนี้จะเอายังไงนะครับแต่คำนี้มาจากไหนในพระคัมภีร์เราจะค่อยๆฟังกันโยชูวารับอำนาจต่อจากโมเสสและพาชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาได้สำเร็จก็น่าเห็นใจนะครับโมเสสพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้โมเสสให้ไปพาชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสแล้วก็มุ่งสู่แผ่นดินพระสัญญาพอจะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาโมเสสสิ้นชีวิตครับโมเสสไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาโอ้เราข้อนี้ก็เตือนใจเราอย่างมากนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกอย่างในชีวิตพระผู้เป็นเจ้าให้เราทำบางอย่างแล้วพระองค์ก็อวยพรชีวิตเราเท่านั้นในสายตาคนในโลกโมเสสน่าจะได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาพร้อมชาวอิสราเอลแต่ท่านก็สิ้นชีวิตตรงฝั่งนี้ของแม่น้ำโจแดนแล้วโยชูวาก็พาชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำโจแดนเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญานะครับเมื่อท่านกำลังจะถึงแก่กรรมท่านได้สั่งเสียและฝากฝังความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ให้แก่ชาวอิสราเอลนะครับที่ฝากฝังนี่คือโยชูวานะครับโยชูวาพาชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาแล้วตอนนี้โยชูวาผู้รับใช้ของโมเสสที่รับอำนาจต่อจากโมเสสเขากำลังจะสิ้นชีวิตนะครับเขาก็สั่งเสียชาวอิสราเอลก็คือหนังสือโยชูวาที่เราอ่านในเช้าวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาคำสั่งเสียของท่านที่มีความเด็ดขาดและมั่นคงในความซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ท่านพาชาวอิสราเอลทั้ง12เผ่ามาชุมนุมกันตรงที่เรียกว่าเชเคมโยชูวาก็จะตายแล้วนะครับสั่งเสียชาวอิสราเอล12เผ่าพามาตรงที่มันเป็นเนินเขาเรียกว่าเชเคมเชเคมภาษาฮีบรูแปลว่าบ่าคนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยเชเคมเอ็นลาดไปทางเหนือทางตรงนั้นเนี่ยเป็นเทือกเขาเอบาลมันลาดลงไปแล้วมันก็ลาดลงมาทางใต้ฝั่งนี้คือเทือกเขาเกเรซิมเพราะฉะนั้นเชเคมก็เลยแปลว่าบ่าเพราะมันมีลักษณะเหมือนบ่าคนลาดไปทางเหนือลาดมาทางใต้นะครับแล้วโยชูวาก็พาชาวอิสราเอลทั้ง12เผ่ามารวมกันกล่าวสุนทรพจน์ที่ไพเราะมากดังที่เราอ่านกันในบทอ่านที่1วันนี้นะครับมีเนื้อหาคล้ายกับบ่าทั้งสองแยกออกเป็น2ทางเลือกคือท่านบอกกับชาวอิสราเอลว่าถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพ่อเคยไปประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศคาทอลิกนะครับแล้วก็หน้าประตูบ้านของคนคริสต์โดยปกติทั่วไปเลยจะมีคำเนี่ยเขียนอยู่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเขียนติดไว้ตรงหน้าบ้านโอ้น่าประทับใจนะครับก็เอาประโยคนี้ไปเขียนการยอมรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดผลต่อชาวอิสราเอลให้รับใช้ครอบครัวตามหน้าที่ของแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นพอเราอ่านบทอ่านที่1ในวันนี้มันเหมือนกับคล้ายๆว่าโยชูวาทวงความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดท่านจะรับใช้ใครวันนี้ตัดสินใจซะให้เด็ดขาดแน่นอนแต่ปรากฏว่าคำสอนเนี่ยเป็นคำสอนที่ทำให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วต้องทำหน้าที่ต่อครอบครัวเธอจะซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเธอต้องเลือกครอบครัวเธอนะเพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลก็เลยเขียนจดหมายไปถึงชาวเอเฟซัสบอกว่าพี่น้องจงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันด้วยความยำเกรงพระคริสต์เจ้าเนี่ยเธอรับใช้พระเจ้ามันทำให้เธอทำหน้าที่ประจำวันอย่างดีเมื่อเธอทำหน้าที่ประจำวันเธอเป็นใครในบ้านเธอก็ต้องทำหน้าที่ภรรยาจงยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพ
พราะสามีเป็นศีรษะของภริยาเหมือนพระคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนาจักรคนสมัยโบราณนะครับผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าหรือว่าเป็นเจ้าเรือนและบุญเปาโลก็เป็นคนยุคโบราณโดยเฉพาะดินแดนทางตะวันออกนะครับผู้หญิงเป็นเหมือนกับชนชั้นสองนะครับอยู่ในครัวอยู่หลังบ้านผู้ชายอยู่หน้าบ้านและบุญเปาโลก็เตือนว่าท่านทำหน้าที่ของท่านให้ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นภรรยาจงยอมอยู่ใต้อำนาจของสามีเหมือนยอมอยู่ใต้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะของพระศาสนาจักรพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยพระศาสนาจักรซึ่งเป็นพระกายให้รอดพ้นนะครับสามีจงรักภรรยาดังที่พระคริสต์เจ้าทรงรักพระศาสนาจักรและทรงพีพระองค์เพื่อพระศาสนาจักรภรรยาเนี่ยยอมสามีให้เป็นศีรษะเป็นหน้าตาตัวเองเป็นอวัยวะส่วนอื่นแต่สามีก็ต้องรักภรรยาเหมือนรักตนเองเพราะว่าไม่มีใครเกียรติชังร่างกายตัวเองสามีจงรักภรรยาดังที่พระคริสต์เจ้าทรงรักพระศาสนาจักรและทรงพีพระองค์เพื่อพระศาสนาจักรสามีต้องรักภรรยาเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเองเพราะไม่มีใครเกียรติชังเนื้อหนังของตนแต่ย่อมเลี้ยงดูและทนุถนอมอย่างดียิ่งนะครับเราเอาใจใส่ร่างกายเรายังไงเราก็ต้องรักภรรยาเราแบบนั้นเพราะไม่มีใครรังเกียจร่างกายของตัวเองนางเป็นหนึ่งเดียวกับสามีเราจะเห็นได้ว่าเมื่อชาวอิสราเอลเลือกรับใช้พระเจ้าโดยไม่แบ่งปันใจให้กับเทเบรูปเท็จเทียมพวกท่านจงเลือกซะแต่วันนี้ท่านจะรับใช้ใครส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่ปันใจให้พวกเทวรูปเท็จเทียมพวกเราเรียนรู้ถึงความรักที่พระเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาผูกมัดตนเองกับพวกเราชาวอิสราเอลเขาจะรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในโลกนี้คือพระผู้เป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาทำพันธสัญญากับเขารักเขาพระเจ้าอวยพรเขาเฉยๆก็ได้แต่ไม่ต้องมาทำพันธสัญญาการทำพันธสัญญาแปลว่าผูกมัดเหมือนสามีภรรยาแต่งงานสวมแหวนเป็นพันธะต่อกันเราทำอย่างนี้กับคนที่เราต้องการใช้ชีวิตเป็นคู่ชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่สิ่งนี้จึงทำให้ความรู้นี้ทำให้พวกเขาเข้าใจความรักและการอุทิศตนให้แก่กันและกันของสามีภรรยาในครอบครัวว่าพระผู้เป็นเจ้ายังถ่อมองค์ลงมาผูกพันเป็นคู่ชีวิตกับเราเพราะฉะนั้นเราผูกพันเป็นคู่ชีวิตกันนักบุญเปาโลกำลังสอนเรื่องความมั่นคงในครอบครัวแก่ชาวเอเฟซัสนะครับอันนี้เป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงในครอบครัวในสังคมสังคมมั่นคงเพราะครอบครัวมั่นคงครอบครัวมั่นคงเพราะเธอซื่อสัตย์ต่อกันจนตลอดชีวิตนักบุญเปาโลกำลังสอนเรื่องความมั่นคงในครอบครัวแก่ชาวเอเฟซัสและพวกเราโดยนำเอารูปแบบความรักที่พระเยซูเจ้าทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อก่อสร้างพระศาสนาจักรและผูกพันกับพระองค์เองพระศาสนาจักรประดุจร่างกายของพระองค์เองที่พระองค์ทรงรักในบทพระวรสารนบุญยอนวันนี้นะครับเป็นตอนจบของเนื้อหาเรื่องการทวีขนมปังและพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องสินมหาสิริที่ต่ออ่านต่อกันมาถึง6อาทิตย์แล้วโอ้เพราะคิดว่าพระวรสารตอนนี้ต้องเป็นตอนสำคัญพระศาสนาจักรไม่ตัดออกเลยให้เราอ่านต่อกันมาและวันนี้เป็นตอนจบเราอ่านต่อกันมา6อาทิตย์แล้วครับพระวรสารนบุญยอนบทที่6นะครับที่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์ใครไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นจะไม่มีชีวิตแต่ใครที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดรแล้วตอนจบยังไงเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับพระศาสนาจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขา
แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงานพระวรสารได้บุญยนอ่านมา6อาทิตย์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนนี้ต้องสำคัญมากแล้วก็เป็นพระวรสารได้บุญยนบทที่6มีเวลาก็ลองเปิดพระคัมภีร์อ่านกันนะครับแล้วตอนจบยังไงพ่อจึงขออ่านบทพระวรสารที่วันนี้เราไปวัดแล้วคุณพ่อจะอ่านตอนจบให้ฟังเวลานั้นเมื่อศิษย์หลายคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสดังนี้ก็กล่าวว่าถ้อยคำนี้ขัดหูจริงๆใครจะฟังได้พระเยซูเจ้าทรงทราบด้วยพระองค์ว่าบรรดาศิษย์กำลังบ่นกันถึงเรื่องนี้จึงตรัสแก่เขาว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านเคลือบแคลงใจหรือแล้วถ้าท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์กลับขึ้นสู่สถานที่ที่เคยอยู่แต่ก่อนเล่าท่านจะว่าอย่างไรพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิตเพราะมาจากพระจิตเจ้าแต่บางท่านไม่เชื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ใดไม่เชื่อและผู้ใดจะทรยศต่อพระองค์พระองค์ตรัสต่อไปว่าดังนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดมาหาเราได้เว้นแต่ผู้ที่พระบิดาประทานให้เขามาหลังจากนั้นศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับอัครสาวก12คนว่าท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอันเป็นตอนจบที่น่าเศร้าที่หลายคนหันหลังให้พระเยซูเจ้าแล้วก็รับเอาเรื่องศีลมหาสนิทไม่ได้แต่พระเยซูเจ้าก็อธิบายว่าที่เป็นนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะฟังและเข้าใจเพราะพระบิดาเท่านั้นเองที่ชักนำคนมาหาพระองค์บางคนไม่ได้รับพระพรฟังเรื่องเหล่านี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้ใดไม่เชื่อและผู้ใดจะทรยศต่อพระองค์พระองค์ตรัสต่อไปว่าดังนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดมาหาเราได้เว้นแต่ผู้ที่พระบิดาประทานให้เขามาพวกเรายังคงไปวัดยังคงรับศีลมหาสนิทยังคงเชื่อถึงพระเยซูเจ้าบางทีก็อาจเป็นได้ว่าพระบิดาทรงชักนำเราไปมันไม่ใช่ความเก่งกาจอะไรของเราที่เราเลือกไปรักพระแต่เป็นสิ่งที่สูงส่งต่อจิตใจชีวิตเรามากคือพระเป็นเจ้าทรงกำหนดชักนำเราไปหาพระเยซูเจ้านะครับตั้งแต่นั้นมาศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นโยชูวาจึงขึ้นไปบนเชเคมแล้วก็บอกว่าวันนี้พวกท่านจงตัดสินใจซะแต่วันนี้ว่าท่านจะรับใช้พระเป็นเจ้าพระยาเวหรือจะรับใช้พระเท็จเทียมส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะรับใช้องค์ผู้เป็นเจ้าหลายคนหันหลังไปแล้วนะครับแล้วตอนจบที่พ่อบอกว่าเป็นความชื่นชมยินดีก็เพราะว่าพระเยซูเจ้าหันไปถามอัครสาวก12คนว่าพวกท่านไม่ไปบ้างหรือคำนี้ก็เป็นคำที่น่ารักมากเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคำที่พระเยซูเจ้าเป็นแบบมนุษย์แห่งกระด้างจะไปก็ไปแต่พระเยซูเจ้าตัดกับเขาเป็นคนที่มีเมตตาท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือไม่ว่าพระองค์ง้อพวกเขาได้ซ้ำไปเธอจะไปเหรอโอ้พระเยซูเจ้าจะง้อพวกเขาได้ซ้ำไปเธอจะไปเหรอคนในโลกบางทีบอกจะไปก็ไปแล้วพระเยซูเจ้าก็น่าจะพูดอย่างนั้นเพราะพระเยซูเจ้าเป็นพระยิ่งใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะแล้วพระเยซูเจ้าไม่ต้องพึ่งเขาแต่เพราะพระเยซูเจ้าเป็นคู่ชีวิตเรียกเขามาแล้วเธอจะไปด้วยเหรอพวกท่าน
ทั้งหลายจะไปด้วยหรือโอ้เป็นคำที่ไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสแบบนี้นะครับพ่อบอกว่าเป็นความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นความน่าเศร้าน่าเศร้าคือคนหันหลังไปแล้วแต่เป็นความชื่นชมยินดีก็คือว่าเปโตรตอบแทนเพื่อนๆด้วยประโยคที่สุดยอดเลยเราจะไปใครพระเจ้าข้าพระองค์ทรงมีพระวาจาทรงชีวิตและความรอดนิรันดร นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคู่ชีวิตอย่างที่โยชูวาบอกว่าก็พระเจ้าจะเลือกเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลดองค์ลงมาผูกพันชีวิตกับข้าพเจ้ามาเป็นคู่ชีวิตกันพระเยซูเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาเรียกอัครสาวก12องค์แล้วพอบางคนเดินหันหลังให้พระองค์พระองค์ถามเขาเหมือนคู่ชีวิตเลยพวกท่านจะไปด้วยเหรอคือเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะเราจะเห็นว่าคำพูดของพระอาจารย์เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ได้เหยียดหยามถ้าพระเยซูเจ้าไม่สนใจเขาไม่งอเขาจะไปก็ไปแต่พระเยซูเจ้าถามว่าพวกท่านจะไปเหรอเราอยู่ด้วยกันนะแล้วเปโตรก็ตอบพระเยซูเจ้าอย่างยิ่งยอดเยี่ยมเลยนะครับพระวรสารเรื่องบุญยนต์เป็นตอนจบของเนื้อหาเรื่องการทวีขนมปังนะครับพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องสินมหาสนิทที่อ่านต่อกันมาถึง6สัปดาห์แล้วพ่อก็ชี้ให้เห็นว่าการเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยเราต้องตัดสินใจเราเป็นคู่ชีวิตกับพระแล้วพอเราเป็นคู่ชีวิตกับพระแล้วนะครับเราก็จะสามารถทำหน้าที่ประจำวันของเราอย่างถูกต้องสามีรักภรรยาภรรยารักสามีตามหน้าที่อย่างถูกต้องเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหนพ่อเขาอ่านบทอ่านที่หนึ่งนะครับหนังสือโยชูวาตอนที่โยชูวาเขาพาชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันทั้ง12ตระกูลตรงที่เรียกว่าเชเคมนะครับในเวลานั้นโยชูวารวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลที่เมืองเชเคมและเรียกประชุมบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอลพร้อมกับบรรดาผู้นำผู้วินิจฉัยและนายทหารทุกคนมาอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าโยชูวาบอกประชากรทั้งหมดว่าถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดจะรับใช้เทพเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของท่านเคยรับใช้ทางฟากโน้นของแม่น้ำยูเฟรติสหรือเทพเจ้าทั้งหลายของชาวอาโมไรที่ท่านเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขาส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าประชากรตอบว่าไม่มีวันที่เราจะละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อไปรับใช้เทพเจ้าอื่นเพราะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราที่ทรงนำเราและบรรพบุรุษที่นี่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสและทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเราและทรงพิทักษ์รักษาเราตลอดทางที่เราเดินและในหมู่ประชาชาติทั้งหลายที่เราผ่านรวมทั้งชาวอาโมไรซึ่งเคยอยู่ในแผ่นดินออกไปต่อหน้าเราในวันนี้จงเลือกนะครับจงเลือกซะให้เด็ดขาดแล้วพระเยซูเจ้าก็ถามลูกศิษย์พวกท่านจะไปด้วยหรือพระวรสารเรื่องบุญยนต์เป็นตอนจบของเนื้อหาเรื่องการทวีขนมปังและพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องสินมหาสนิทที่อ่านต่อกันมาถึง6อาทิตย์เลยทีเดียวนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดที่เก็บซ่อนอยู่ในพระวรสารตอนนี้มีความสำคัญพระศาสนจักรไม่อยากตัดตอนใดออกไปจึงให้เราอ่านอย่างครบถ้วน
จนมาถึงอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นตอนจบที่สำคัญมากนะครับสำคัญมากตรงไหนลองดูนะครับเพราะพระเยซูเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าใครไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรแห่งมนุษย์ก็จะไม่สามารถมีชีวิตนิรันดรได้และยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์พ่อบอกว่าเราเป็นคนนะครับจะให้ของอะไรกันเรายังให้ของดีๆพระเยซูเจ้าจะจากโลกนี้พระองค์ให้ของประทานแก่เราให้ชีวิตครับให้ศีลมหาสนิทเป็นเลือดเนื้อของพระองค์ของดีที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรจึงให้เราอ่านครบถ้วนนะครับเมื่อศิษย์หลายคนได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสดังนี้ก็กล่าวว่าถ้อยคำนี้ขัดหูจริงใครจะฟังได้หลายคนหันหลังให้กับพระองค์การจะเข้าใจเรื่องศีลมหาสนิทและเชื่อในพระเยซูเจ้าต้องใช้จิตไม่สามารถเอาความคิดตามธรรมชาติฝ่ายโลกมาเข้าใจได้นะครับพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชีวิตลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิตเพราะมาจากพระจิตเจ้าดังนั้นเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดมาหาเราได้เว้นแต่ผู้ที่พระบิดาประทานให้เขามาการจะเชื่อเรื่องศีลมหาสนิทและเชื่อในพระเยซูเจ้ามิใช่ความสามารถของเราที่จะเข้ามาเชื่อและตัดสินด้วยมันสมองอันน้อยนิดของเรามิใช่เราที่จะมาเลือกเอาพระเจ้าหรือไม่เอาพระเจ้าเธอเป็นใครไม่ใช่เธอเลยที่เธอไปบอกกับใครบอกอ๋อฉันเลือกเอาพระไม่ใช่แม้ชาวอิสราเอลรับปากกับโยชูวาว่าจะเลือกเอาพระเจ้าแต่พวกเขาก็รักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าไม่ได้ไม่ใช่เธอหรอกจึงต้องมีพันธสัญญาใหม่ในยุคสมัยของพระเยซูเจ้าการจะเลือกเอาพระเจ้าได้สำเร็จจึงเป็นพระพรที่เราได้รับเมื่อเราสวดขอต่อพระเป็นเจ้าต่างหากเราต้องสวดขอต่อพระเป็นเจ้าแล้วคนที่จะเชื่อถึงพระเยซูเจ้าคนที่จะมาหาพระเยซูเจ้าเป็นคนที่พระบิดาทรงชักนำเขาขอพระองค์ชักนำเราด้วยพระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกทั้ง12ว่าท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือซีมอนเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคำตอบของเปโตรนี่นะครับเป็นคำตอบที่พระบิดาทรงชักนำเขาพวกเราจะไปหาใครเล่าพระเจ้าข้าพวกเราจะไปหาใครเล่าพระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดรพวกเราเชื่อและรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพอขอจบด้วยคำของโยชูวานะครับถ้าท่านรังเกียจที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จงเลือกว่าท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพวกเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดี